สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตัวถ่วงความเจริญจริงๆรุมยำสวเละหลังสวประกาศความร่างรัฐธรรมนูญปมตัดอำนาจโหวตนายกเล็งโหวตผ่านเฉพาะฉบับพลังประชารัฐโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2564นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้กล่าวถึงการยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่มีเนื้อหาแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้แต่ต้องมีเนื้อหาเหมาะสมไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเป็นเช่นนี้สว.ไม่ร่วมมือด้วยแน่นอนโดยเฉพาะการตัดอำนาจสว.โหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นการลุแก่อำนาจไม่เห็นด้วยการโหวตเลือกนายกของสว.เป็นอำนาจตามบทเฉพาะการ5ปีเพื่อมาแก้วิกฤตประเทศเสียงสว.ไม่มีผลอะไรเลยถ้ามีเสียงสนับสนุนจากส.ส.ไม่ถึงครึ่งในการโหวตนายกการแก้มาตรา272ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกันจึงจะสำเร็จถ้าสว.ไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่มีทางสำเร็จขอเตือนสติให้รับรู้ว่าใครที่ทำเก่งทำกล้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญที่รู้แก่อำนาจเน้นแต่หาเสียงสนุกปากเพียงอย่างเดียวไม่ว่าพรรคใดเสนอมาจะไม่ผ่านแม้แต่ร่างเดียวสว.จะไม่รับร่างเพราะไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาเป็นแค่การหาเสียงมุ่งแสดงอำนาจบาดใหญ่นายเสรีกล่าวด้านนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าการที่ฝ่ายค้านจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราทั้งการให้ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการตัดอำนาจสว.ในการโหวตนายกนั้นโมได้แต่จะทำได้หรือไม่เพราะจะต้องอาศัยเสียงสว.1ใน3หรือ84เสียงขึ้นไปสนับสนุนดูแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านโอกาสผ่านยากพอเรื่องการตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติก่อนหรือการตัดอำนาจสว.โหวตนายกเป็นการทำเพื่อหาเสียงขณะนี้เสียงสว.ตกผลึกเบื้องต้นจะให้ผ่านเฉพาะร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชารัฐที่เสนอโดยนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนร่างของฝ่ายค้านคงไม่ผ่านขณะที่ร่างพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนานั้นถ้าเสนออยู่ในหลักการที่เป็นไปได้ไม่สุดโต่งหรือทำเพื่อหาเสียงให้ตัวเองสว.ก็ยินดีสนับสนุนแต่ถ้าสุดโต่งเกินไปก็คงไม่ผ่านต้องไปหาเสียงสนับสนุนเอาเองยืนยันว่าสว.ไม่ใช่อุปสรรคในการแก้รัฐธรรมนูญและเป็นที่พึ่งฝากความหวังได้เห็นแก่บ้านเมืองมากกว่านักการเมืองด้วยซ้ำนายกิติศักดิ์กล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นสว.สวะชุดนี้ไม่ได้มาจากประชาชนที่แท้จริงความเป็นมนุษย์ก็เลยไม่มีมีแต่คราบอวตารที่ล้างผลาญภาษีประชาชนตัวถ่วงความเจริญไรซึ่งศักดิ์ศรีสิ้นดีอายุก็มากๆกันแล้วนะน่าจะทำความดีกันซะบ้างในฐานะประชาชนเราควรจะทำอย่างไรกับปรสิตแก่ๆ250ตัวที่มันมาเกาะกินภาษีโดยที่ไม่มีประโยชน์ได้นอกจากคอยสนับสนุนคนที่ตั้งพวกมันมาเท่านั้นสว.คือตัวถ่วงความเจริญของประเทศทุกวิถีทางผลงานการปฏิรูปประเทศของพวกสัตว์นรกสลิ่มวันไหนที่ประชาชนเป็นใหญ่ต้องยึดเงินเดือนขยะพวกนี้คืนให้หมดครับหมาที่ดีคือหมาที่เลียนายเป็นปกติอยู่ยาวๆกินเงินเดือนเต็มดีกว่าเยอะงานก็สบายแค่รอเรียกให้ยกมือไม่เดือดร้อนสว.เขามีไว้ขัดกับรัฐบาลตามหลักสากลกันกรองกฎหมายไอ้นี่มันส.ส.รัฐบาลไม่ใช่สว.เปล่าวะก็อย่างว่ารักษาอำนาจตนเองคนพวกนี้ไม่ชอบอะไรที่มาจากประชาชนนี่แหละอำนาจของเผด็จการถ้ามีเลือกตั้งครั้งต่อไปใครจะเลือกพวกนี้ก็เลือกเถอะ
6-7 ปีมานี้ประเทศเป็นไงคงจะรู้ดีกันแล้วนะว่าสวสวะขยะประเทศมีไว้ทำไมเพื่ออะไรทั้งๆที่พวกเราก็ไม่ได้เลือกเลยไอ้พวกเวรนี้มานั่งแดกแต่ภาษีกินเงินเดือนฟรีๆเอาแล้วงานนี้เหมือนตบหน้าประยุทธ์เผยที่ปรึกษาไบเดนต่อสายตรงถึงโทนี่กังวลไทยโมเดลประชาธิปไตยถดถอยโทนี่เผยเองที่ปรึกษาโจไบเดนโทรหาหลังเข้ารับตำแหน่งเผยกังวลประชาธิปไตยไทยโมเดลคล้ายแอฟริกาหวั่นเพื่อนบ้านพม่าเอาอย่างโดยเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2564เมื่อเวลา 20:02 นาทีคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมได้ร่วมพูดคุยกับแคร์คลับเฮาส์แคร์ทอล์กในหัวข้อโทนี่ขอถามจริงๆเมื่อไรจะหายวุ่นทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากพูดถึงการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนผ่านคลับเฮาส์และ Facebook Fanpage แค่คิดเคลื่อนไทยโดยมีธีรัตน์รัตนเสวีอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดำเนินรายการโดยช่วงตอนหนึ่งหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือหม่อมปลื้มได้สอบถามถึงกรณีมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอเมริกาและรัสเซียและมุมมองถึงวัคซีนของสองชาติที่ยังไม่มาถึงไทยโดยคุณโทนี่ได้เปิดเผยว่าในฐานะประเทศผมเชื่อว่าอเมริกาและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคำว่าประเทศไทยอย่างไบเดนต้องรีเวิร์สสิ่งที่ตกต่ำลงนี่คือจุดอ่อนไทยตรงนี้ส่วนรัสเซียเขาอยู่เงียบๆอยู่ถ้าอยากเป็นเพื่อนเขาเราต้องลุยกับเขาอย่างผมลุยจนยกเลิกวีซ่าระหว่างกันได้มันอยู่ที่ตัวรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าทุกคนชอบไทยหมดปูตินชอบภูเก็ตจะตายแต่เรื่องวัคซีนนั้นถ้าเอาจริงก็พร้อมจะขายแต่สรุปนายกจะมีนโยบายอย่างไรเรื่องวัคซีนหรือว่ารักแค่2ตัวให้คนอื่นมาซื้อเองหรือเปล่าราชกิจจาออกมาว่าให้ซื้อวัคซีนได้ก็ต้องซื้อผ่านรัฐก็ลำบากคุณโทนี่ยังได้ตอบคำถามที่หลายคนเปรียบเทียบไทยกับแอฟริกาด้วยว่าหลังจากไบเดนมาทีมงานก็โทรมาถามผมเรื่องการเมืองทางเอเชียก็คุยกับผมก็ให้ความเห็นไปและสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือแอฟริกากับไทยคล้ายกันพม่า ก็เรียนแบบไทยจะทำให้ประชาธิปไตยถดถอยประเทศเผด็จการไม่มีใครร่ำรวยยกเว้นจีนที่มีระบบชัดเจนเราทำยากที่จะเป็นแบบจีนแต่เราเรียนแบบแอฟริกาแต่แอฟริกาเดี๋ยวนี้น่ากลัวเขาสนใจการศึกษามากเรียนรู้เทคโนโลยีมากผมตกใจว่าเด็กรุ่นใหม่มาแรงผมห่วงบ้านเราจริงๆคุณโทนี่กล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต่อสายผิดคนหรือเปล่าครับทำไมไม่ติดต่อนายกปัจจุบันล่ะครับแบบนี้นายกตัวจริงน้อยใจแย่เลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเพราะไบเดนรู้ว่าคุยกับโคตู่ต้องให้ล่ามแปลแถมฟังภาษาคนก็ไม่รู้เรื่องโทรคุยกับคุณโทนี่ดีกว่าโทรผิดเปล่าครับต้องต่อหานายกของสลิมสิถึงจะถูกเรื่องนี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยอ้อลืมไปนายกพูดอังกฤษตอบโต้ไม่ได้ถอยหลังตั้งแต่วันแรกที่ปล้นอำนาจมาแล้วหรอครับคนเก่งทำอะไรก็ดังครับส่วนคนโง่ทำอะไรก็โดนด่าครับน่าเห็นใจตู่นะไม่มีใครให้ราคาผู้นำโง่ๆคนนี้เลยถ้าต่อสายถึงประยุทธ์ก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันโง่ข้ามหน้าข้ามตาลุงไปได้ยังไงเนี่ยฮ่าฮ่าเดี๋ยวพี่เสกสกลก็จะออกหน้ารับแทนประยุทธ์แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด